การนวดให้ทั่วทั้งร่างกายนั้นผู้นวดต้องนวดด้วยความหนักเบาที่ต่างกันและอาจจะต้องนวดซ้ำตามความจำเป็นในบางบริเวณของร่างกายโดยมักเริ่มจากการนวดไหลคือการกดแผ่วๆไปตามผิวหนังทั่วไปโดยไม่เจาะจงส่วนใดส่วนหนึ่งมักใช้ในท่าเริ่มต้นตอนจบหรือใช้ในช่วงเปลี่ยนความแรงของการนวดเพื่อช่วยให้การเคลื่อนของมือให้ราบรื่นขึ้นการนวดแบบนี้จะไม่ส่งผลไปสู่กล้ามเนื้อในระดับลึกซึ่งได้แก่การไหลยาวและการไหลเป็นวงกลมกว้างแล้วจึงเริ่มนวดแบบเจาะจงเฉพาะพื้นที่ซึ่งมักใช้การนวดแบบดึงหรือโกนในบริเวณด้านข้างของร่างกายหรือตามแขนและขาสลับกับการนวดโดยการเคล้นและการลงน้ำหนักด้วยส้นมือจากนั้นจึงจบด้วยการนวดไหลยาวอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้คือหลักการนวดแบบอารุมาหรือที่มักเรียกกันว่าการนวดตัวซึ่งเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดโดยมีหลักการสำคัญอยู่ที่น้ำหนักมือจังหวะและลีลาลื่นไหลของผู้นวดซึ่งเกิดขึ้นในขณะเคลื่อนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยจะต้องไม่ละมือจากการสัมผัสผิวกายของผู้ถูกนวดสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการนวดอโลมาก็คือจะต้องมายึดติดกับหลักการนวดเพราะว่าหัวใจของการนวดอโลมาคือการผ่อนคลายโดยเน้นที่ความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดขั้นแรกให้เริ่มนวดขาซ้ายด้านหลังโดยผู้นวดอยู่บริเวณปลายเท้าของผู้ถูกนวดทาน้ำมันชโลมให้ทั่วขาโดยการนวดไหลยาวขึ้นไปตามกลางแนวขาด้านหลังค่อยๆนวดไหลยาวขึ้นตามแนวกลางขาด้านหลังแล้วไหลกลับลงมาตามแนวข้างของขาไล่ลงไปจนถึงข้อเท้าหลังเท้าและฝ่าเท้าจากนั้นเริ่มนวดไหลขาท่อนล่างโดยไหลมือทั้งสองข้างขึ้นไปตามแนวกลางขาแล้วไหลกลับลงมาทั้งด้านข้างเป็นวงกลมจากนั้นนวดไหลขึ้นไปที่ขาท่อนบนโดยให้มือซ้ายอยู่ด้านบนมือขวาอยู่ด้านล่างไหลมือทั้งสองข้างขึ้นไปตามแนวกลางขาแล้วไหลกลับลงมาทั้งด้านข้างพอมือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาไหลขึ้นไปตามแนวกลางขาด้านบนแล้วไหลลงไปตามแนวขาท่อนล่างโดยไล่เป็นแนววงกลมสลับมือซ้ายและขวาจากนั้นค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างนวดเคล้นตามขวางลงไปจนถึงปลายเท้าแล้วนวดฝ่าเท้าด้วยนิ้วของแม่มือทั้งสองข้างไล่จากส้นเท้าไปกลางฝ่าเท้านวดบริเวณปลายเท้าและนิ้วเท้าให้ครบทุกนิ้วจากนั้นค่อยๆยกขาขึ้นนวดบริเวณข้อเท้าและบิดข้อเท้าเล็กน้อยแล้วจึงนวดกระจายเส้นโดยใช้มือทั้งสองข้างนวดบริเวณหลังเท้าช้าๆไปตามแนวเส้นเอ็นไล่จากข้อเท้าไปจนถึงปลายนิ้วเท้าแล้วค่อยๆวางหลังเท้าไว้บนบ่านวดเคล้นขาตั้งแต่ปลายน่องขึ้นไปตามหลังขาโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างประสานกันนวดขึ้นนวดลงจากนั้นค่อยๆใช้ปลายนิ้วไหลเบาๆจากน่องขึ้นไปจนถึงข้อเท้าช้าๆแล้วค่อยๆพับขาผู้ถูกนวดอย่างช้าๆโดยกดลงไปจนสุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆวางขาลงแล้วใช้มือทั้งสองข้างลูบขึ้นลูบลงขาท่อนล่างนวดไหลยาวขึ้นไปที่ขาท่อนบนพอมือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาไหลขึ้นไปตามแนวกลางขาด้านบนแล้วไหลลงไปตามแนวขาท่อนบนโดยไล่เป็นแนววงกลมสลับมือซ้ายและขวาจากนั้นค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างนวดเคล้นตามขวางลงไปทางด้านล่างจนถึงปลายเท้า
จากนั้นค่อยๆใช้นิ้วของแม่มือเดินนิ้วบริเวณฝ่าเท้าโดยค่อยๆไล่จากส้นเท้าไปถึงปลายเท้าเดินนิ้วไล่ขึ้นไล่ลงใช้นิ้วของแม่มือนวดเคล้นสลับซ้ายขวาจากข้อเท้าไล่ขึ้นไปที่ข้อพับค่อยๆเดินน้ำหนักไล่ขึ้นไปบริเวณข้อพับนวดไล่วงกลมบริเวณข้อพับเดินนิ้วไล่ขึ้นไปบริเวณต้นขาแล้วเดินนิ้วซ้ำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนวดไล่ยาวขึ้นลงไปตามแนวขาด้านหลังใช้อุ้งมือลงน้ำหนักไล่จากส้นเท้าไปถึงปลายเท้าแล้วใช้ส้นมือทั้งสองข้างกดเดินน้ำหนักไล่ขึ้นไปด้านบนใช้ศอกผู้นวดกดลงน้ำหนักบริเวณต้นขาจากนั้นใช้ส้นมือลงน้ำหนักไล่ลงไปด้านล่างจนถึงปลายเท้าจากนั้นเปลี่ยนมานวดขาขวาด้านหลังโดยทาน้ำมันชโลมให้ทั่วขาท่อนบนและท่อนล่างนวดไล่ยาวขึ้นไปตามแนวกลางขาด้านหลังแล้วไล่กลับลงมาตามแนวข้างขาไล่ลงไปจนถึงข้อเท้าจากนั้นเริ่มนวดไล้ขาท่อนล่างโดยไล้มือทั้งสองข้างขึ้นไปตามแนวกลางขาแล้วไล้กลับลงมาทางด้านข้างเป็นวงกลมจากนั้นไล้มือทั้งสองข้างขึ้นไปตามแนวกลางขาแล้วไล้กลับลงมาทางด้านข้างพอมือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาไล้ขึ้นไปตามแนวกลางขาด้านบนแล้วไล้มือลงไปตามแนวขาท่อนบนไล่เป็นแนววงกลมสลับซ้ายขวาจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างนวดเคล้นตามขวางลงไปทางด้านล่างจนถึงปลายเท้าแล้วจึงนวดฝ่าเท้าด้วยนิ้วแม่มือทั้งสองข้างไล่จากส้นเท้าไปกลางฝ่าเท้านวดบริเวณปลายเท้าและนิ้วเท้าให้ครบทุกนิ้วตั้งแต่นิ้วหัวแม่เท้าไปจนถึงนิ้วก้อยใช้นิ้วหัวแม่มือนวดบริเวณฝ่าเท้าและข้อเท้าไปพร้อมๆกันจากนั้นก็ค่อยยกขาผู้ถูกนวดขึ้นใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนวดบริเวณข้อเท้าและบิดข้อเท้าเล็กน้อยจากนั้นนวดกระจายเส้นโดยใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนวดบริเวณหลังเท้าช้าๆไปตามแนวเส้นเอ็นไล่จากข้อเท้าไปจนถึงปลายนิ้วเท้าให้ครบทุกนิ้วเช่นกันจากนั้นวางหลังเท้าไว้บนบ่าแล้วนวดเคล้นขาตั้งแต่ปลายน่องขึ้นไปตามหลังขาโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างประสานกันนวดขึ้นนวดลงจากนั้นค่อยๆใช้ปลายนิ้วไล้เบาๆจากน่องขึ้นไปจนถึงข้อเท้าช้าๆแล้วค่อยๆพับขาผู้ถูกนวดอย่างช้าๆโดยกดลงไปจนสุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆวางขาลงแล้วใช้มือทั้งสองข้างนวดเคล้นขึ้นเคล้นลงบริเวณขาท่อนล่างอ
จากนั้นนวดไล้ขึ้นไปที่ขาท่อนบนโดยไล้มือทั้งสองข้างขึ้นไปตามแนวกลางขาแล้วไล้กลับลงมาทางด้านข้างห่อมือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาไล้ขึ้นไปตามแนวกลางขาด้านบนแล้วไล้ลงไปตามแนวขาท่อนบนโดยไล้เป็นแนววงกลมสลับมือซ้ายและมือขวาจากนั้นค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างนวดเคล้นตามขวางลงไปทางด้านล่างจนถึงปลายเท้าไล้มือทั้งสองข้างขึ้นไปตามแนวกลางขาแล้วไล้กลับลงมาทางด้านข้างลูบออกมาทางปลายเท้าเดินนิ้วไว้มือทั้งสองข้างไล่ขึ้นไล่ลงบริเวณฝ่าเท้าใช้ฝ่ามือนวดเคล้นสลับซ้ายขวาจากข้อเท้าไล่ขึ้นไปที่ข้อพับค่อยๆเดินน้ำหนักจากข้อเท้าไล่ขึ้นไปที่บริเวณข้อพับนวดไล้วงกลมบริเวณข้อพับเดินนิ้วไล่ขึ้นไปบริเวณต้นขาแล้วนวดเคล้นเป็นวงกลมบริเวณต้นขาด้านหลังแล้วใช้มือทั้งสองข้างนวดเคล้นขึ้นเคล้นลงขาท่อนล่างแล้วจึงเดินนิ้วหัวแม่มือซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่อยๆเดินน้ำหนักไล่ขึ้นไปบริเวณข้อพับจากนั้นนวดไล้วงกลมบริเวณข้อพับแล้วเดินนิ้วไล่ขึ้นไปบริเวณต้นขานวดเคล้นต้นขาด้านหลังจากนั้นนวดไล้ขึ้นไปที่ขาท่อนบนโดยให้มือขวาอยู่ด้านบนไล้มือทั้งสองข้างขึ้นไปตามแนวกลางขาแล้วไล้กลับลงมาทางด้านข้างออกไปที่ปลายเท้าใช้อุ้งมือซ้ายลงน้ำหนักไล่จากส้นเท้าไปที่ปลายเท้าแล้วใช้ส้นมือทั้งสองข้างกดเดินน้ำหนักไล่ขึ้นไปที่ด้านบนใช้ศอกกดลงน้ำหนักบริเวณต้นขาจากนั้นใช้ส้นมือลงน้ำหนักจากต้นขาไล่ไปที่ขาด้านล่างให้ถึงปลายเท้าใช้ส้นมือกดลงน้ำหนักไล่จากส้นเท้าไปหาปลายเท้าใช้นิ้วหัวแม่มือกดเดินน้ำหนักจากส้นเท้าไปหาปลายเท้าแล้วใช้ส้นมือกดลงน้ำหนักบริเวณฝ่าเท้าทั้งสองข้างค้างไว้สักครู่หนึ่งจากนั้นเปลี่ยนตำแหน่งไปนวดบริเวณหลังด้านบนชโลมน้ำมันให้ทั่วแผ่นหลังด้านบน
วางมือทั้งสองเบาๆบนปลายแผ่นหลังแล้วนวดไหล่ยาวขึ้นไปในแนวติดกับกระดูกสันหลังให้ถึงกลางหลังเมื่อไหล่ถึงบริเวณบ่าให้แยกมือออกแล้วนวดไปทางด้านข้างแล้ววนกลับลงมาทางสะบักลูบออกไปทางแขนทั้งสองข้างจากนั้นลูบกลับลงมาทางด้านข้างลำตัวเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนวดไหล่ยาวจนกว่าน้ำมันจะกระจายไปทั่วแผ่นหลังจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างประกบทับกันโดยให้มือขวาอยู่ด้านล่างมือซ้ายอยู่ด้านบนนวดไหลในท่าเดิมไปตามลำตัวด้านขวาด้านเดียวจากนั้นเปลี่ยนมานวดไหลทางด้านซ้ายทำเหมือนเดิมใช้มือทั้งสองข้างประกบทับกันโดยให้มือซ้ายอยู่ด้านล่างมือขวาอยู่ด้านบนนวดไหลในท่าเดิมไปตามลำตัวด้านซ้ายด้านเดียวนวดไหลขวาบริเวณด้านหลังไล่ขึ้นไปเล็กน้อยเพื่อเตรียมเปลี่ยนท่าจากนั้นใช้ส้นมือทั้งสองข้างไหลขึ้นลงไปวงกลมไปตามแนวขวางของลำตัวด้านขวาช้าๆแล้วเปลี่ยนตำแหน่งย้ายไปทางด้านขวาเพื่อนวดไหลแผ่นหลังทางด้านซ้ายสังเกตว่ามือของผู้นวดนั้นต้องอยู่บนแผ่นหลังตลอดเวลานวดไหลแขนขวาท่อนบนเล็กน้อยแล้วจึงนวดไหลขึ้นไหลลงเป็นวงกลมบริเวณหลังลงไปตามแนวขวางของลำตัวทางด้านซ้ายนวดไหลบริเวณกระดูกสะบักเล็กน้อยจากนั้นนวดบริเวณรอบๆกระดูกสะบักด้านซ้ายนวดคลึงบนกระดูกสะบักด้านหลังให้ทั่วนวดเคล้นต้นแขนซ้ายเล็กน้อยนวดกดบริเวณต้นแขนซ้ายนวดเคล้นบริเวณต้นแขนซ้ายเล็กน้อยจากนั้นเปลี่ยนไปไหลขึ้นลงไปตามแนวขวางของลำตัวทางด้านขวาจากนั้นนวดบริเวณรอบๆกระดูกสะบักด้านขวาแล้วนวดคลึงบนกระดูกสะบักให้ทั่วนวดเคล้นต้นแขนขวาเล็กน้อยนวดกดบริเวณแขนท่อนบนนวดเคล้นต้นแขนขวาแล้วนวดเคล้นเล็กน้อยจ
จากนั้นเปลี่ยนไปนวดบริเวณหลังด้านล่างโดยการไหลยาววางมือลงเบาๆไหลลงจนถึงกลางหลังตามแนวติดกับกระดูกสันหลังเมื่อไหลไปถึงฐานของกระดูกสันหลังให้แยกมือออกนวดไปทางด้านข้างของลำตัวแล้วไหลกลับขึ้นไปแนวเดิมไหลขึ้นมาช้าๆแล้วผ่านหัวไหล่ออกไปตามท่อนแขนนวดไหลยาวแผ่นหลังในท่าเดิมซ้ำจากนั้นนวดไหลจากบริเวณสะบักไล่ออกไปตามท่อนแขนไหลขึ้นไหลลงแล้วกลับไปนวดไหลยาวบริเวณหลังไล่ออกไปตามท่อนแขนในท่าเดิมจากนั้นใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนวดไหลในท่าเดิมไปทางแขนขวาข้างเดียวแล้วกลับมานวดไหลยาวบริเวณแผ่นหลังทั้งสองด้านในท่าเดิมสักครู่หนึ่งจากนั้นใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนวดไหลในท่าเดิมไปทางแขนซ้ายข้างเดียวแล้วกลับมานวดไหลยาวบริเวณแผ่นหลังทั้งสองด้านในท่าเดิมสักครู่หนึ่งจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนมานวดบริเวณเอวด้านล่างอย่าให้มือทั้งสองข้างยกขึ้นใช้ฝ่ามือนวดไหล่ขวางลำตัวเล็กน้อยนวดกดบริเวณเอวด้านซ้ายแล้วนวดไหล่ยาวแผ่นหลังในท่าเดิมจากนั้นใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนวดไหลสลับซ้ายขวาให้ทั่วแผ่นหลังใช้สันมือทั้งสองข้างกดลงน้ำหนักบริเวณแผ่นหลังให้ทั่วแล้วประกบสันมือทั้งสองข้างนวดคลึงบริเวณเชิงกรานแล้วใช้ฝ่ามือเดินน้ำหนักไล่ขึ้นไล่ลงแผ่นหลังจากนั้นใช้ฝ่ามือกดลงน้ำหนักบริเวณสะโพกไล่ขึ้นไปสลับกับนวดคลึงเบาๆต่อไปเปลี่ยนมานวดขาขวาด้านหน้าค่อยๆไล่มือขึ้นไปเมื่อใกล้ถึงโคนขาให้ไหลลงมาตามข้างขาจนกระทั่งออกไปจากข้อเท้าใช้มือทั้งสองข้างนวดบริเวณฝ่าเท้าและหลังเท้าเล็กน้อยจากนั้นกลับไปนวดไหลยาวในท่าเดิมแล้วจึงไล่ลมขาโดยห่อมือเป็นรูปตัว V กดหนักๆเคล้นไปตามกล้ามเนื้อข้างหน้าแข้งจากนั้นนวดรอบๆหัวเข่าทั้งด้านบนและด้านล่างThank you.
แล้วจึงไล่ลงที่ขาอ่อนด้านบนใช้มือทั้งสองข้างสลับกันดันขึ้นจากหัวเข่าจนถึงโคนขาใช้นิ้วหัวแม่มือกดเป็นวงกลมวนออกด้านนอกขณะนวดขึ้นจากนั้นหันหน้าไปทางข้างสะโพกของผู้ถูกนวดวางมือทั้งสองข้างจับขาอ่อนบีบไล่ลงไปทางหัวเข่าแล้วจึงนวดไล่เป็นวงกลมไปตามขาอ่อนและบริเวณหัวเข่านวดเคล้นตามขวางข้างกระดูกหน้าแข้งไล่จากต้นขาลงไปจนถึงข้อเท้าใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนวดปลายเท้าและนิ้วเท้าให้ครบทุกนิ้วนวดไล่สั้นๆให้ทั่วบริเวณหลังเท้าจากนั้นจับส้นเท้าให้แน่นแล้วดึงหน้าเท้ากดลงแล้วค่อยๆดัดเท้าขึ้นเท่าที่จะหักได้ใช้มือทั้งสองข้างจับส้นเท้าไว้ให้แน่นแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือนวดวนรอบๆตาตุ่มจากนั้นค่อยๆนวดไหลยาวขึ้นไปตามท่อนขาในท่าเดิมจากนั้นไล่ลมขาด้านล่างโดยห่อมือเป็นรูปตัววีกดหนักๆไปตลอดกล้ามเนื้อข้างหน้าแข้งไล่ตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปจนถึงหัวเข่าจากนั้นนวดรอบๆหัวเข่าทั้งด้านบนและด้านล่างของหัวเข่าแล้วจึงไล่ลงที่ขาอ่อนด้านบนใช้มือทั้งสองข้างสลับกันดันขึ้นจากหัวเข่าจนถึงโคนขาใช้นิ้วแม่มือกดเป็นวงกลมวนรอบด้านนอกขณะนวดขึ้นจากนั้นหันหน้าไปทางข้างสะโพกของผู้ถูกนวดนวดไหลเป็นวงกลมลงไปตามขาอ่อนและบริเวณหัวเข่านวดเคล้นตามขวางข้างกระดูกหน้าแข้งค่อยๆนวดเคล้นไล่จากต้นขาลงไปจนถึงข้อเท้าใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนวดปลายเท้าและนิ้วเท้าให้ครบทุกนิ้วนวดไล่สั้นๆให้ทั่วบริเวณหลังเท้าแล้วใช้มือทั้งสองข้างจับฝ่าเท้าดึงออกไปทางด้านปลายเท้าจากนั้นนวดไล่ยาวขึ้นไปตามแนวขาอีกครั้งหนึ่งค่อยๆใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเดินน้ำหนักจากข้อเท้าไล่ขึ้นไปจนถึงหัวเข่าแล้วใช้สันมือทั้งสองข้างกดลงน้ำหนักไล่ขึ้นไปทางด้านบนลงน้ำหนักไล่กลับลงมาทางด้านล่างใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเดินน้ำหนักไล่ลงไปจนถึงข้อเท้าดึงบริเวณปลายเท้าเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนไปนวดขาอีกข้างหนึ่งต่อไปเปลี่ยนมานวดขาข้างซ้ายด้านหน้าชโลมน้ำมันแล้วค่อยๆไล่มือขึ้นไปทางด้านบนมือใกล้ถึงโคนขาให้ไล่ลงมาทางด้านข้างไล่ออกไปทางข้อเท้าแล้วนวดไล่ยาวซ้ำเหมือนเดิมใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนวดบริเวณหลังเท้าสักครู่หนึ่งจากนั้นกลับไปนวดไหลยาวในท่าเดิมแล้วไล่ลมขาด้านนอกด้วยห่อมือเป็นรูปตัววีกดหนักๆไปตลอดกล้ามเนื้อข้างหน้าแข้งสลับมือนวดโดยข้างหนึ่งนำ
ข้างหนึ่งตามเป็นจังหวะไล่ตั้งแต่ข้อเท้าไปจนถึงหัวเข่าจากนั้นนวดรอบสะบ้าหัวเข่าวางนิ้วหัวแม่มือให้เหลื่อมกันอยู่เหนือสะบ้าหัวเข่าด้านนอกเข่าแยกนิ้วหัวแม่มือพร้อมกับวนรอบสะบ้าในทิศตรงกันข้ามทั้งด้านบนและด้านล่างนวดหลายยาวจากหน้าแข้งขึ้นไปจนถึงต้นขาจากนั้นไล่ลมที่ขาอ่อนด้านบนโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดไปวงกลมวนออกด้านนอกขนาดนวดขึ้นจากนั้นหันหน้าไปทางข้างสะโพกของผู้ถูกนวดวางมือทั้งสองจับขาอ่อนบีบไล่ลงไปทางหัวเข่าแล้วนวดไล่ไปวงกลมไปตามขาอ่อนและบริเวณหัวเข่านวดเคล้นตามขวางข้างกระดูกหน้าแข้งนวดเคล้นไล่จากต้นขาไปจนถึงข้อเท้าแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนวดปลายเท้าแล้วนิ้วเท้าให้ครบทุกนิ้วใช้นิ้วหัวแม่มือนวดไล่สั้นๆบริเวณหลังเท้าให้ทั่วจากนั้นจับส้นเท้าไว้ให้แน่นแล้วดึงหน้าเท้ากดลงแล้วค่อยๆดัดเท้าขึ้นใช้มือทั้งสองข้างจับประคองส้นเท้าไว้ให้แน่นแล้วค่อยๆใช้นิ้วมือนวดวนรอบๆตาตุกจากนั้นค่อยๆนวดไล่ยาวขึ้นไปตามท่อนขาในท่าเดิมไล่ลมขาด้านล่างโดยห่อมือเป็นรูปตัว V กดหนักๆไปตลอดกล้ามเนื้อข้างหน้าแข้งนวดรอบๆสะบ้าหัวเข่าทั้งด้านบนและด้านล่างของสะบ้าหัวเข่าจากนั้นไล่ลมที่ขาอ่อนด้านบนใช้มือทั้งสองข้างสลับกันดันขึ้นจากหัวเข่าจนถึงโคนขาให้นิ้วหัวแม่มือวนออกด้านนอกเป็นวงกลมจากนั้นหันหน้าไปทางข้างสะโพกของผู้ถูกนวดนวดไล่เป็นวงกลมลงไปตามขาอ่อนและบริเวณหัวเข่านวดเคล้นตามขวางข้างกระดูกหน้าแข้งค่อยๆนวดเคล้นไล่จากต้นขาลงไปจนถึงข้อเท้าใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนวดปลายเท้าและนิ้วเท้าให้ครบทุกนิ้วนวดไล่สั้นๆให้ทั่วบริเวณหลังเท้าออกไปทางด้านปลายเท้าจากนั้นนวดไล่ยาวขึ้นไปตามแนวขาอีกครั้งหนึ่งนวดดึงออกไปทางปลายเท้าค่อยๆใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเดินน้ำหนักจากข้อเท้าไล่ขึ้นไปจนถึงหัวเข่าแล้วใช้ส้นมือทั้งสองข้างกดลงน้ำหนักไล่ขึ้นไปทางด้านบนลงน้ำหนักไล่กลับลงมาทางด้านล่างใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเดินน้ำหนักไล่ลงไปจนถึงข้อเท้าจากนั้นเปลี่ยนตำแหน่งมาทางด้านปลายเท้าผู้ถูกนวดค่อยๆใช้อุ้งมือดัดปลายเท้าทั้งสองข้างขึ้นค้างไว้สักครู่หนึ่งแล้วปล่อยออกจากนั้นเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมานวดบริเวณหน้าท้องชะโลมน้ำมันให้ทั่วหน้าท้องด้านหน้าแล้วค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างนวดไล่เป็นวงกลมบริเวณหน้าท้องให้ทั่วอ
จากนั้นสลับฝ่ามือนวดไหล่ขวางแนวลำตัวบริเวณหน้าท้องด้านซ้ายและด้านขวาใช้ฝ่ามือไล่บริเวณหน้าท้องทั้งสองข้างสักครู่หนึ่งนวดไล่บริเวณหน้าท้องด้านขวาเล็กน้อยแล้วประกบฝ่ามือทั้งสองข้างนวดไล่บริเวณหน้าท้องทั้งสองด้านนวดไล่ไปไล่มาสักครู่หนึ่งจากนั้นไล่บริเวณหน้าท้องอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเปลี่ยนตำแหน่งไปนวดบริเวณแขนด้านขวาเติมน้ำมันนวดค่อยๆวางมือที่มีน้ำมันบนข้อมือผู้ถูกนวดโดยให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นไปทางด้านบนไล่มือขึ้นไปตามเนินแขนแล้วห่อมือไล่ลงไปจนถึงข้อมือแล้วนวดซ้ำเหมือนเดิมจากนั้นนวดไล่ขึ้นไปตามแขนท่อนบนด้านในไล่มือขึ้นไปตามเนินแขนห่อมือไล่ลงไปจนถึงข้อมือนวดซ้ำสักครู่หนึ่งรูปแขนไล่ลงไปจนถึงข้อมือโดยกำมือผู้ถูกนวดแล้วลูบลงมาด้านล่างผ่านออกไปทางข้อมือนวดไล่บริเวณข้อมือเป็นวงกลมแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปที่บริเวณข้อพับแล้วนวดไล่เป็นวงกลมเช่นเดียวกันนวดไล่ข้อมือและข้อพับเป็นวงกลมสลับขึ้นลงสักครู่หนึ่งจากนั้นนวดไล่ยาวขึ้นไปตามแขนอีกครั้งหนึ่งแล้วนวดบริเวณฝ่ามือโดยค่อยๆนวดไล่จากข้อมือออกไปทางปลายนิ้วทุกนิ้วนวดไล่ฝ่ามือไล่ออกไปทางปลายนิ้วให้ครบทุกนิ้วจากนั้นใช้นิ้วของแม่มือนวดไปตามร่องกระดูกด้านหลังมือจากข้อมือไล่ไปตามร่องนิ้วออกไปทางปลายนิ้วให้ครบทุกนิ้วจับนิ้วมือทีละนิ้วดึงเบาๆยืดนิ้วออกพร้อมกับหมุนนิ้วไล่ออกไปทางปลายนิ้วเบาๆจากนั้นประสานนิ้วมือเข้าด้วยกันแล้วก็ค่อยดึงมือมาทางด้านปลายนิ้วค่อยๆนวดไล่จากข้อมือขึ้นไปตามแขนด้านบนจนถึงหัวไหล่หลังจากนั้นนวดไล่กลับลงมาทางด้านล่างออกไปทางปลายนิ้วแล้วใช้ส้นมือค่อยๆกดลงน้ำหนักเบาๆไล่จากบริเวณหัวไหล่ลงไปจนถึงข้อมือช้าๆ
จากนั้นเปลี่ยนตำแหน่งไปนวดแขนด้านซ้ายวางมือที่มีน้ำมันบนข้อมือผู้ถูกนวดปลายนิ้วชี้ขึ้นไปทางด้านบนไหลมือขึ้นไปตามเนินแขนพอมือไหลลงไปจนถึงข้อมือแล้วนวดซ้ำเหมือนเดิมจากนั้นจึงนวดไหลขึ้นไปตามแขนท่อนบนทั้งด้านในและด้านนอกไหลมือขึ้นไปตามเนินแขนห่อมือไหลลงไปจนถึงข้อมือนวดซ้ำสักครู่หนึ่งรวบแขนไหลลงไปจนถึงข้อมือโดยกำมือผู้ถูกนวดแล้วลูบลงมาทางด้านล่างผ่านออกไปทางข้อมือนวดไหลบริเวณข้อมือเป็นวงกลมแล้วค่อยไหลขึ้นไปที่บริเวณข้อพับแล้วนวดไหลเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนวดไหลข้อมือและข้อพับเป็นวงกลมสลับขึ้นลงจากนั้นนวดบริเวณฝ่ามือโดยค่อยๆนวดไล่จากข้อมือออกไปทางปลายนิ้วทุกนิ้วแล้วนวดบริเวณฝ่ามือโดยค่อยๆนวดไล่จากข้อมือออกไปทางปลายนิ้วทุกนิ้วใช้นิ้วแม่มือนวดไปตามร่องกระดูกด้านหลังมือจากข้อมือไล่ไปตามร่องนิ้วออกไปทางปลายนิ้วให้ครบทุกนิ้วจับนิ้วมือทีละนิ้วดึงเบาๆยืดนิ้วออกพร้อมกับหมุนนิ้วไล่ออกไปทางปลายนิ้วเบาๆจากนั้นประสานนิ้วมือเข้าด้วยกันแล้วก็ค่อยดึงมือมาทางด้านปลายนิ้วค่อยๆนวดไหลจากข้อมือขึ้นไปตามแขนด้านบนจนถึงหัวไหล่หลังจากนั้นนวดไหลกลับลงมาทางด้านล่างไล่ออกไปทางปลายนิ้วแล้วใช้ส้นมือค่อยๆกดลงน้ำหนักเบาๆไล่จากบริเวณหัวไหล่ลงไปจนถึงข้อมือช้าๆแล้วเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นไปนวดบริเวณไหล่ทางด้านบนหลังจากเติมน้ำมันนวดบนฝ่ามือผู้นวดแล้วค่อยๆวางมือทั้งสองข้างลงบริเวณเหนืออกใต้ไหปลาโดยให้ปลายนิ้วชี้เข้าหากันนวดไหลบริเวณใต้ไหปลาทั้งสองข้างใช้นิ้วแม่มือนวดคลึงเป็นวงกลมบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้างจากนั้นแยกแขนออกใช้ส้นมือไหลเป็นวงกลมบริเวณไหล่และต้นแขนทั้งสองข้างห่อมือลูบไปตามหัวไหล่ทั้งสองข้างใช้นิ้วมือนวดไล่จากบริเวณต้นคอขึ้นไปจนถึงฐานกะโหลกศีรษะทั้งสองด้านใช้นิ้วของแม่มือนวดคลึงไล่จากบริเวณต้นคอด้านหลังไปตามแนวบ่าทั้งสองด้านแล้วจึงใช้นิ้วของแม่มือนวดคลึงไล่จากบริเวณต้นคอขึ้นไปถึงฐานกะโหลกศีรษะอีกครั้งหนึ่งจากนั้นใช้นิ้วของแม่มือคลึงบริเวณกลางศีรษะแล้วค่อยๆเดินนิ้วกดไล่จากกลางศีรษะขึ้นมาถึงหัวคิ้วทั้งสองข้างหมุนคลึงบริเวณหัวคิ้วทั้งสองข้างนวดกดหัวคิ้วสลับกับลากนิ้วหัวแม่มือออกช้าๆไปตามเส้นคิ้วจนถึงขอบศีรษะลูบคิ้วเบาๆแล้วนวดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
นวดคลึงบริเวณขอบเบ้าตาล่างไล่จากหางตาไปจนถึงหัวตาจากนั้นนวดคลึงจุดปลายกระดูกแล้วค่อยๆไล่ลงไปจนถึงบริเวณขมับนวดคลึงบริเวณขมับทั้งสองข้างนวดคลึงไล่ตามแนวกระดูกขากรรไกรลงไปจนถึงบริเวณคางแล้วนวดไล่อย่างช้าๆกลับขึ้นไปตามแนวขากรรไกรขึ้นไปทางด้านบนนวดคลึงบริเวณกลางศีรษะและขมับสักครู่หนึ่งวางนิ้วหัวแม่มือลงกลางหน้าผากบริเวณเหนือคิ้วแล้วดึงนิ้วหัวแม่มือออกจากกันช้าๆวางนิ้วหัวแม่มือเหนือจุดเดิมเล็กน้อยนวดแบบเดียวกันเป็นแนวขนานขึ้นไปด้านบนเดินนิ้วเบาๆไล่ขึ้นไปบริเวณกลางศีรษะด้านบนแล้วนวดคลึงเล็กน้อยจากนั้นคลึงบริเวณต้นคอด้านหลังและฐานกะโหลกศีรษะขึ้นลงสักครู่หนึ่งใช้นิ้วมือทั้งสองข้างนวดคลึงบริเวณศีรษะด้านบนให้ทั่วค่อยๆนวดหนังศีรษะเบาๆคล้ายกับการสระผมสักครู่หนึ่งจากนั้นค่อยๆลูบไล้เส้นผมเบาๆใช้ส้นมือลงน้ำหนักไล่ขึ้นไล่ลงไปตามแนวบ่าทั้งสองข้างแล้วกลับไปนวดคลึงบริเวณต้นคอด้านหลังโดยไล่จากบริเวณต้นคอขึ้นไปจนถึงฐานกะโหลกศีรษะทั้งสองข้างลูบไล้เส้นผมเล็กน้อยเป็นท่าจบสำหรับการนวดในแบบอโลมาหรือการนวดเพื่อคลายความเครียดตามแบบของชาวตะวันตก